ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายบาโนโปรคิงสไตล์ประจำวันที่28มิถุนายน2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ทีมชาติไทยยู17ปีส่งไม้ต่อกุนซือญี่ปุ่นวางโค่นทีมชาติเกาหลีใต้ให้จงได้โดยควันหลงจากเกมการแข่งขันฟุตบอล U7 ปีชิงแชมป์เอเชียรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยชุด U7 ปีพบกับทางทีมชาติเกาหลีใต้ก่อนจะพ่ายแพ้ไป 1-4 พลาดตั๋วไปลุยศึกฟุตบอลโลก U7 ปีที่ประเทศอินโดนีเซียอย่างน่าเสียดายแต่ทว่าทีมชาติไทย U7 ปีชุดนี้ถึงจะแพ้ให้กับทีมชาติเกาหลีใต้แต่หลายฝ่ายมองว่าทัพช้างศึก U7 ปีชุดนี้สู้กับทีมระดับหัวแถวของเอเชียอย่างเกาหลีใต้ได้อย่างไม่มีเกรงกลัวหลังจากที่ทางทัพช้างศึกโดนเกาหลีใต้ขึ้นนำเร็วทีมชาติไทยก็เปิดหน้าบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องกระทั่งได้ประตูตามตีเสมอได้สำเร็จจากจังหวะเข้าทำสุดสวยและก็มีจังหวะที่เกือบจะได้ประตูพลิกขึ้นนำเกาหลีใต้ที่ซ้ำไปโดยจากเกมนี้ทางโทชิยะมิโอระกุนซือชาวญี่ปุ่นของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยู20ปีหรือว่าชุดบรูด็อกของบุรีรัมย์พร้อมทีมงานได้เดินทางไปชมเกมนี้ด้วยตนเองติดขอบสนามปทุมธานีสเตเดียมอีกด้วยครับซึ่งทีมชาติไทยชุดนี้กำลังถูกส่งไม้ต่อไปยังกุนซือญี่ปุ่นโทชิยะมิโอระเพื่อจะปั้นและก็พัฒนาศักยภาพนักเตะต่อไปหลังจากนี้ที่สำคัญแล้วทีมชาติไทยชุดนี้มีระยะทางการวิ่งเฉลี่ยสูงถึง12กิโลเมตรต่อเกมอีกด้วยเป็นไปตามแบบฉบับฟุตบอลญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้เพื่อจะให้ทัพช้างศึก U7 ปีชุดนี้มีโอกาสได้กลับมาเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ชุดนี้ให้จงได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะแต่ผมเป็นในว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันไม้ต่อในครั้งนี้จะทำได้ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันครับเอาได้ยังไงสมาคมเปิดเผยสโมสรอาจจัดและก็บริหารไทยลีกเองรับค่าลิขสิทธิ์ลดลงเหลือเพียงแค่50ล้านบาทเท่านั้นโดยงานที่ทางกรวีปิศนานันตกุลรักษาการประธานบริหารบริษัทไทยลีกจำกัดรวมไปถึงภาทิตสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังจบการประชุมสโมสรสมาชิกไทยลีกในฤดูกาล2023เมื่อวันอังคารที่27มิถุนายนเกี่ยวกับประเด็นเงินรายได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในรายการใหม่พร้อมเปิดเผยนำข้อเสนอสมาชิกที่จะให้ทั้ง16ทีมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการไทยลีก1หารือกับทางนายกสมาคมในครั้งนี้กันต่อไปนะโดยกรวีปิศนานันทกุลได้เปิดเผยได้ว่าเราได้เชิญผู้แทนไทยลีก16ทีมหาหรือพูดคุยถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขันเราได้เปิดประมูลถ่ายทอดสดมันไม่ได้ตรงตามเป้าหมายกระทบอย่างชัดเจนรับฟังความคิดเห็นของสโมสรทั้ง16ทีมในการประชุมในครั้งนี้โดยข้อเสนอแนะที่น่าสนใจคือให้16ทีมบริหารสิทธิประโยชน์ในการจัดการแข่งขันกันเองซึ่งบริษัทไทยลีกจำกัดนั้นจะนำเสนอให้บริษัทนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อจะหาข้อสรุปกันต่อไปและจะต้องผ่านสภากรรมการกันอีกครั้งวันที่3กรกฎาคมนี้แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นไทยลีกเปิดสิงหาคมนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะตั้งใหม่หรือจะแยกกันไปก็ต้องเดินต่อไปนะเราได้เชิญผู้แทนสโมสรไทยลีก16ทีมหรือหาหรือพูดคุยถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขันและในการหน้ารวมถึงความพร้อมต่างๆและก็เรื่องเปิดประมูลการถ่ายทอดสดซึ่งมันก็ไม่ตรงตามเป้าหมายกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างชัดเจนเราจึงเชิญทั้ง16ทีมมาเพื่อจะแจ้งถึงสถานการณ์ปัญหาต่างๆและรับฟังความคิดเห็นของสโมสรต่างๆว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรที่จะช่วยกันประคับประคองให้ลีกเดินหน้าต่อไปได้โดยข้อเสนอแนะจากทางเสียงส่วนใหญ่ของสโมสรสมาชิกโดยหนึ่งในข้อเสนอที่น่าสนใจก็คือให้16ทีมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันและก็บริหารสิทธิประโยชน์ในไทยลีก1ซึ่งบริษัทไทยลีกจะนำเสนอต่อทางนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อจะนำเสนอต่อสภากรรมการที่จะมีการประชุมกันในวันที่3กรกฎาคมนี้โดยจากข้อเสนอดังกล่าวนั้นทั้ง16ทีมจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับสมาคมทำเป็นให้เป็น17ผู้ถือหุ้นมาบริหารสิทธิประโยชน์เรื่องจัดการการแข่งขันอาจมีทีมบริหารขึ้นมาเพื่อจากการแข่งขันไทยลีกนะฮะส่วนเรื่องของรูปแบบนั้นยังไม่ได้คุยกันวันนี้เป็นเรื่องของหลักการจะเป็นบริษัทใหม่หรือบริหารกันเองยังไม่ได้สรุปนะจะต้องผ่านสภากรรมการกันอีกครั้งในครั้งนี้
เรามีการพูดคุยกันใหม่ในที่ประชุมนะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นไทยลีกเปิดสิงหาคมนี้ต้องเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะตั้งใหม่หรือจะแยกไปหรือเปลี่ยนรูปแบบบริหารสิทธิประโยชน์ยังไงซะก็ต้องเดินหน้าต่อไปช่วงเดือนสิงหาคมนี้ลีกต้องเปิดเลยนะสำหรับเรื่องการประมูลลิขสิทธิ์นั้นกรวีได้เปิดเผยได้ว่าผู้ที่ประมูลลิขสิทธิ์เข้ามามีให้มาถึง50ล้านบาทตามที่ข่าวที่เป็นอยู่รวมถึงที่ให้มากกว่านิดหน่อยและก็น้อยกว่าก็มีซึ่งก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างไรก็ตามเรื่องจัดการแข่งขันเรื่องสัญญาการถ่ายทอดสดบอกได้เลยว่ามีอย่างแน่นอนส่วนเรื่องการจัดการแข่งขันเป็นเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของสิทธิประโยชน์การถ่ายทอดสดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการแข่งขันนั้นได้มีการจัดการเตรียมเพื่อจะให้มีการถ่ายทอดสดเรามีการจัดเตรียมไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้จะเป็นใครเป็นผู้มารับสัญญาณต่อไปนั้นไปถ่ายทอดสดต่อไปเพื่อจะให้เกิดสิทธิประโยชน์กลับไปสู่สโมสรต่างๆที่มันยังไม่ได้ข้อสรุปดังนั้นเรื่องจัดการแข่งขันเรื่องถ่ายทอดสดมันก็มีเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่าใครจะได้สิทธิ์ตรงนี้ไปตรงนี้เท่านั้นที่ยังไม่ได้ข้อสรุปในขณะนี้ด้านภาทิตย์สุภพงษ์เสริมถึงเรื่องการประมูลลิขสิทธิ์ว่ามีผู้เสนอเข้ามามีมูลค่าแตกต่างกันต้องยอมรับว่ามีตัวเลขที่ไม่ตรงตามเป้าหมายมีแต่ตั้งแต่จำนวน50ล้านบาทตามข่าวรวมไปถึงที่ให้มากกว่านิดหน่อยและก็น้อยกว่าก็มีแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบแพ็กเกจเหมือนเมื่อปีก่อนซึ่งทั้งทีมชาติและก็บอลลีกเมื่อก่อนนั้นเราสามารถสรุปได้เลยแต่ตอนนี้มีบริษัทที่เป็นบรอดแคสต์นะฮะที่มีความต้องการแตกต่างกันบางแห่งไม่ต้องการจะให้ทีมชาติบางแห่งไม่ต้องการลีกหรือไม่ต้องการครบทุกลีกดังนั้นจำนวนมูลค่าจึงลดลงไปตามความต้องการหรือนโยบายของบริษัทต่างๆมากกว่าโดยผู้สื่อข่าวถามว่ากระบวนการประมูลเรื่องลิขสิทธิ์ต้องเริ่มใหม่หรือไม่ภาทิตย์เผยนะว่ายังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาคือเราไม่สามารถจะรับเงื่อนไขที่มีข้อเสนอมาในปัจจุบันได้จึงมีการเรียกบรรดาสโมสรมาประชุมว่าจะให้เราทำอย่างไรหากมีไอเดียอื่นๆหรือหากยังต้องให้เดินต่อเช่นการเปิดโต๊ะการเจรจากับเจ้าอื่นๆที่อาจจะมีเข้ามาโดยที่ไม่ได้เข้ามาประมูลแต่เข้ามาเจรจาโดยตรงอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในครั้งนี้จาก2เจ้าที่ยื่นเข้ามา2บริษัทเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถรับได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมองหาตัวเลขอื่นๆเข้ามาเสริมต่อไปพร้อมกับไอเดียและก็หลักการวันนี้ที่สโมสรนำเสนอเข้ามาโดยผู้สื่อข่าวถามว่าจากการที่ประชุมในวันนี้นอกจากไอเดียร่วมหุ้นกันแล้วจะหาเงินเข้ามาบริหารจัดการอย่างไรบิ๊กโจเปิดเผยได้ว่าต้องแจ้งก่อนเลยนะว่าณปัจจุบันเนี่ยในตลาดที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เกิดแพลตฟอร์มหรือว่าช่องสถานีใดๆก็เหมือนว่าตลาดนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทนั้นๆตอนนี้หากบริษัทไทยลีกและก็สโมสรต่างๆหากเราเป็นผู้ถ่ายทอดสดและก็มีแพลตฟอร์มของตนเองอยู่แล้วและหาสปอนเซอร์เข้ามาก็อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งก็เป็นได้ก็เป็นโมเดลอีกโมเดลหนึ่งจากการที่ปกติเรารอผู้มาซื้อลิขสิทธิ์ไปตอนนี้เราอาจทำแพลตฟอร์มขึ้นมานี่อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็เป็นได้ส่วนเรื่องลิขสิทธิ์ที่หากว่าเรานั้นเอามาทำเองเป็นเรื่องความท้าทายที่เราต้องศึกษาต่อไปซึ่งมีโมเดลจากหลายประเทศที่เป็นตัวอย่างอย่างใช่แต่ว่าณปัจจุบันนี้เหมือนกับสโมสรไทยลีกมองว่าเราเนี่ยขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทหรือเม็ดเงินในแต่ละปีมากเกินไปเราอาจจะต้องหาหรือว่าทำอะไรที่อาจจะเป็นตัวของตัวเองในครั้งนี้ตอนนี้เป็นเพียงแค่หลักการที่นำมาแชร์กันอยากจะให้สมาคมและก็เหล่าสโมสรกลับไปหารายละเอียดเพิ่มเติมโมเดลต่างๆที่ซึ่งเชื่อได้เลยว่าผมเชื่อว่าหลายสโมสรเป็นนักธุรกิจคงรู้การตลาดและส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับทางธุรกิจอย่างเต็มที่น่าจะมีไอเดียหรือว่าโมเดลที่ดีขึ้นกลับมานำเสนอกันได้โดยบิ๊กโจยังเผยถึงว่ามีการพูดคุยกันถึงแนวทางในการช่วยเหลือลีกล่างหรือไม่หากไทยลีกแยกออกมาทำเองก็ว่าคล้ายๆกับทางลีกอังกฤษหรือว่าลีกอื่นๆทั่วโลกที่มีการนำรายได้มาสนับสนุนลักษณะภูมิภาคหรือลีกล่างลงไปเพื่อจะให้คงความยังแข็งแกร่งอยู่ในปัจจุบันนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้บอกได้เลยนะฮะคุยกันยาวอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะจบลงเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับเอาละยังไงยิงสด2คู่วันนี้เวทีระดับโลกวอลเลย์บอลหญิงเดชั่นลีก2023ที่ประเทศไทยนะโดยแฟนไทยตามเตรียมเชียร์ได้เลยเมื่อโปรแกรมการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเดชั่นลีก2023รอบแบ่งกลุ่มสัปดาห์ที่3วันที่2ในวันพุธที่18มิถุนายนถ่ายทอดสด2คู่เวลา 16:45 นทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติตุรกีถ่ายทอดสดทางช่องบักกะบูทีวีและช่อง 7HD
เวลา 20:15 น.ทีมชาติบราซิลพบทีมชาติอิตาลีถ่ายทอดสดทางช่องบัคกาบูทีวีและช่อง 7HD ในครั้งนี้กันด้วยครับและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่28 มิถุนายน 2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ